เอามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับกรณีเกิดเหตุก๊าซไพโรเจนรั่วไหลออกมานะครับที่ SCB ปาร์คเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนำโดยพลตำรวจตรีเจริญศรีสัสลักษ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2อ๋อแล้วก็มีทางท่านพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลวันนี้ลงไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับพลตำรวจตรีเจริญเนี่ยบอกนะครับว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินนะอยู่ระหว่างการสอบปากคำพนักงานของธนาคารไทยพาณิชย์ที่เห็นเหตุการณ์3รายนะฮะและสอบปากคำระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดด้วยนะครับซึ่งให้การเป็นประโยชน์นะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ได้มีการสอบปากคำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบางส่วนรวมถึงญาติของผู้เสียชีวิตก็รวมแล้วตอนนี้สอบปากคำไปแล้ว10ปากด้วยกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับเตรียมที่จะออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้อง3ฝ่ายนะฮะ1ก็คือบริษัทรับเหมาที่รับช่วงต่อจากบริษัทเมก้าแพลเน็ตจำกัดมหาชนนะฮะ2ก็คือวิศวกรออกแบบอาคารและ3วิศวกรความปลอดภัยทั้ง3ส่วนนี้นะครับก็จะออกหมายเรียกมาให้ปากคําเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับส่วนการเข้าตรวจสอบภายในจุดเกิดเหตุของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานในเช้าวันนี้ก็เข้าไปดูในเรื่องของที่เกิดเหตุว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างหลังจากเข้าไปปรับปรุงและเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานในช่วงเกิดเหตุคือเครื่องมือแบบไหนถึงทำให้ระบบนี้ทำงานนะครับตอนนี้ยังไม่ยืนยันนะครับว่าสาเหตุมาจากความประมาทของผู้รับเหมาหรือว่าเป็นความผิดพลาดของระบบทั้งหมดนี้ต้องรอรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำคาดว่าจะใช้เวลา1สัปดาห์จึงจะสามารถสรุปออกมาได้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันเป็นเพราะความประมาทของผู้รับเหมาหรือว่าเป็นความผิดพลาดของระบบกันแน่นะครับนี่นะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับสรุปตัวเลขผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด8คนแล้วก็บาดเจ็บ7คนนะฮะ8คนที่เสียชีวิตเป็นผู้ชาย6คนแล้วก็ผู้หญิง2คนนะฮะใน8คนนี้เป็นการเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ5คนและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล3คนนะครับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนั้นเป็นผู้ชายหมดเลยนะฮะก็มีคุณวิรัตดีดพินคุณพีรพันธ์ขออภัยฮะคุณพีรพัฒน์กอยประโคนคุณสายฝนแลนโคตรคุณเพชรมหาสนิทและคุณณัฐวุฒินาสมพงศ์นะฮะผู้ชายหมดเลยนะฮะ5คนนี้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุอีก3คนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะฮะก็มีคุณกนิกาสินศิรินะฮะสินศิริเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะฮะคุณยุทธนาคนกลางแล้วก็คุณวิไลขันทองนะฮะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลวิภาวดีนะครับผู้บาดเจ็บก็จะมีทั้งหมด7คนด้วยกันนะฮะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์6คนนะครับและอีกคนหนึ่งส่งที่โรงพยาบาลเปาโลโชคชัยนะฮะนี่นะครับครับเรามีเสียงของทั้งเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ทางคุณแม่ของผู้เสียชีวิตครับเจ้าหน้าที่ธนาคารนี้ได้มีการติดต่อมาถึงญาติหรือยังครับถึงเยียวยาหรือค่าเสียหายอะไรเนี่ยครับติดต่อมาแต่ยังไม่บอกอยู่ว่าจะช่วยแต่ยังไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่แต่ว่าก็อยากให้ทางธนาคารนี้มีระบบความปลอดภัยที่มากขึ้นกว่านี้ใช่ไหมเพราะตึกก็ซับซ้อนมากมีเหตุการณ์ขึ้นทีไรมีคนตายทุกครั้งครับเรียนได้รับส่งมาจากสน.พหลโยธินนะครับจำนวน8รายนะครับแจ้งว่าเกิดจากเหตุในกรณีที่มีเหตุที่ลงธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่นะครับแล้วจำนวนที่ส่งมาเนี่ยส่งมาระบุชื่อมา1รายนะครับที่เหลืออีก7รายยังเป็นไม่ทราบชื่ออยู่แล้วก็การตรวจสอบสภาพศพเนี่ยร่างกายเนี่ยไม่ได้ลักษณะบอกว่าเจอพิษเข้าไปหรือไปทำที่จะทำอันตรายต่อร่างกายใช่ไหมจริงไหมจากสภาพศพทั้งหมดนี้เราไม่เห็นบาดแผลไม่เห็นร่องรอยบาดแผลใดๆเลยนะครับก็จะเหมือนคนนอนหลับเสียชีวิตในเบื้องต้นก่อนนะครับแต่ว่าเราเจออาการอื่นๆที่อาจจะดูคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าจะยืนยันเนี่ยเราคงต้องรอผลทางห้องแลบเรามายืนยันว่าสาเหตุการตายใช่ที่เราสันนิษฐานหรือไม่ครับเบื้องต้นเนี่ยคุณหมอก็ลงความเห็นว่าเป็นสันนิษฐานว่าเป็นการที่สมองขาดอากาศนะครับส่วนในรายละเอียดเนี่ยจะขออนุญาตตรวจให้เรียนจริงๆนี่ก็เป็นทางนิติเวชนะที่จะต้องตรวจพิสูจน์ต่อไปนะครับสาเหตุนี่นะฮะ
ตำรวจอันนี้เป็นรายงานข่าวว่าตำรวจสันนิษฐานไว้แบบนี้นะฮะเกิดจากบริษัทผู้รับเหมาเข้าไปเดินท่อเพดานบริเวณชั้นใต้ดินของตึกเพื่อเสริมอุปกรณ์ระบบดับเพลิงแล้วก็ได้มีการเจาะเพดานเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ตอนที่เจาะเพดานนี่แหละฮะทำให้ฝุ่นมันคลุ้งนะถังสีแดงที่ห้อยอยู่2ถังนั่นคือถังไพโรเจนนะฮะพอฝุ่นมันคลุ้งปุ๊บระบบดับเพลิงที่ใช้แก๊สไพโรเจนมันก็เลยทำงานนะโดยดูดก๊าซออกซิเจนออกจากพื้นที่ตอนนั้นเนี่ยฮะระบบเตือนภัยได้ทำงานเป็นเวลา3นาทีเหมือนกับเตือนให้คนออกจากพื้นที่คาดว่าคนที่เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เลยไม่ได้หนีออกจากบริเวณที่เกิดเหตุข้อมูลการสืบสวนยังพบด้วยนะครับว่าบริษัทรับเหมาที่เข้าดำเนินการคือบริษัทเมกะแพลเน็ตจำกัดนะฮะเมื่อตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัทนี้ก็พบว่าเป็นบริษัทบริการให้คำปรึกษาและออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงพิเศษมีการอ้างอิงโครงการที่ดำเนินหลายโครงการนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือที่ SC Park นี่เองนะฮะแล้วก็โดยปกติเนี่ยวิธีการที่เขาใช้สว่านเข้าไปเจาะในห้องที่มีระบบนิรภัยแบบนี้นะครับเขามักจะใช้สว่านที่เรียกว่าสว่านไร้ฝุ่นคือลักษณะจะมีตัวดูดฝุ่นไปในตัวเลยแต่พอกรณีนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเหตุถึงเกิดขึ้นก็คือสว่านเนี่ยทำให้ฝุ่นมันฟุ้งกระจายแล้วพอฝุ่นมันฟุ้งกระจายมากๆตัวจับควันไม่แน่ใจว่ามันเป็นควันหรือฝุ่นแล้วก็เลยคิดว่ามันเป็นควันที่เกิดจากไฟไหม้สัญญาณมันก็เลยเตือน3นาทีให้หนีออกไปจากบริเวณแต่ว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ก็คงไม่ทราบว่านี่เป็นสัญญาณเตือนก่อนที่ระบบจะเริ่มทำงานครับครับและวันนี้นะครับทางด้านของนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับศาสตราจารย์ดร.สุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับพร้อมกับทีมงานก็มีท่านเลขาธิการนะครับวิศวกรรมสถานนะครับมีประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับที่เกิดเหตุเราจะคุยเรื่องนี้กับท่านนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับนี่นะฮะสวัสดีครับดร.สุชาติชวีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณธีระครับครับวันนี้ไปดูที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะท่านได้ข้อมูลได้ตั้งข้อสังเกตอะไรบ้างครับท่านฮะอันดับแรกนี่นะครับเราส่งผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยลงพื้นที่พร้อมกับกองพิสูจน์หลักฐานนะครับคุณกนกครับตั้งแต่ตอนเช้าเลยครับแต่ว่าสท.หลังจากที่เราทราบเหตุแล้วก็ข้อมูลเบื้องต้นเมื่อคืนเนี่ยหลังสามทุ่มเนี่ยนะครับเราตั้งคำถามสามข้อก่อนเลยนะครับสามข้อนี้ที่จะนำไปสู่เรื่องของนะครับกรณีศึกษาซึ่งเป็นทางวิชาการซึ่งเราจะมาใช้ในเรื่องของการอบรมสร้างมาตรฐานหรือจะเป็นกฎหมายบังคับใช้ในอนาคตนะครับข้อแรกครับคุณกนกคุณธีระคุณปัญญาครับว่าไฟไม่ได้ไหม้เนี่ยฮะแล้วทำไมระบบมันทำงานได้ระบบไพโรเจนเนี่ยจุดระเบิดแล้วก็ปล่อยก๊าซออกมาได้ยังไงนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยจากข้อมูลในเว็บไซต์ของไพโรเจนบอกว่าไพโรเจนซึ่งในกระป๋องไพโรเจนเนี่ยจะมีสารนะฮะจะเป็นอนุภาคของแข็งนะฮะเป็นกลุ่มพวกโพแทสเซียมพวกไนเตรตคาร์บอเนตอะไรพวกนี้นะครับหลังจากที่จุดระเบิดไปแล้วจะปล่อยออกมาเป็นควันสีขาวมาเต็มไปหมดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโลท็อกซิกก็คือมีความพิษเป็นพิษต่ำครับนะฮะแล้วก็ไม่ได้กำจัดออกซิเจนในเว็บไซต์เขานะฮะครับเอ๊ะแต่ทำไมมีผู้เสียชีวิตนี่คือข้อ2แสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่พูดมาอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆก็ได้ครับและข้อ3ข้อสุดท้ายเอ๊ะทำไมมีผู้เสียชีวิตหลายคนทำไมหนีออกมาไม่ทันนี่คือ3ข้อที่เราตั้งข้อสังเกตครับซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าไม่ได้เป็นไปตามที่ทางบริษัทโฆษณาใช่ไหมครับท่านโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของนั้นเรื่องของการไม่กำจัดออกซิเจนครับคือไอ้ข้อ3ไอ้การไม่กำจัดออกซิเจนเนี่ยนะครับมันยังพูดยากอยู่คุณกนกครับผมได้มีโอกาสไปออกรายการโทรทัศน์แล้วเขาสัมภาษณ์สดกับผู้ที่รอดชีวิตอยู่ครับนะฮะชื่อคุณสมจิตนะฮะคุณสมจิตก็บอกว่าพอก๊าซออกมาแล้วเนี่ยเขามีกลิ่นนะฮะแน่นอนนะครับพวกโพแทสเซียมต้องมีกลิ่นแน่นอนและรู้สึกระคายคอเหมือนหายใจไม่ออกแต่โชคดีที่อยู่ใกล้ประตูเลยออกมาทันนะครับแล้วตรงกับผู้ช่วยเหลือนะครับอาสาสมัครนะครับเขาบอกเข้าไปแล้วถึงแม้ควันจางๆแล้วก็มีกลิ่นเพราะฉะนั้นแล้วที่ว่าท็อกซิกไม่เยอะเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดสูดไปเยอะๆอาจจะมีอันตรายได้นะครับเช่นเดียวกันถึงแม้บอกว่าจะไม่ไปกำจัดออกซิเจนนะฮะซึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนอยู่นานๆเดี๋ยวข้อ3เนี่ยนะครับทีมงานเราที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยบอกว่าจากที่คนเสียชีวิตจนถึงประตูเนี่ยมันห่างกันเยอะแล้วยิ่งมีควันเนี่ยหนาไปหมดเลยหาทางออกไม่เจอเพราะฉะนั้นแล้วอยู่นานๆนะครับหลายสิบนาทีเนี่ย
อากาศหายใจก็หมดลง แล้วก็สูดควันนี่ก็ไปเยอะก็เลยเสียชีวิตครับครับดร.สุชาวีตอนที่เราไปตรวจสอบเนี่ยสภาพของผู้เสียชีวิตคืออยู่ตรงจุดที่ไพโรเจนมันปล่อยลงมาเลยหรือเปล่าหรือว่าพยายามเราไม่ได้เห็นตรงนั้นนะครับคุณปัญญาครับนะฮะแต่ว่าจากข้อมูลที่เราได้มาจากการสอบถามนะฮะแล้วก็ได้ลงไปดูหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยนะครับถังไพโรเจนนะคุณปัญญาครับมันอยู่ตามเพดานเนี่ยกระจัดกระจายนะครับไปเต็มพื้นที่พอมันแอคทีเวททีเดียวคือมันมาพร้อมกันหมดเลยคนที่รอดชีวิตบอกว่ามันแอคทีเวทแล้วแล้วสักพักนึงไม่กี่วินาทีนะครับตัวต่อมาก็จะไปเรื่อยๆเลยมันจะมีดีเลย์นิดหน่อยนะครับนักตกลงนี่นะฮะไพโรเจนเนี่ยตกลงมันกำจัดออกซิเจนไหมฮะท่านคุณกนกครับตามข้อมูลของเขาเนี่ยนะครับเขาบอกอย่างนี้นะฮะผมอ่านหลายรอบแล้วเขาบอกว่าไพโรเจนเนี่ยจะหลังจากที่จุดระเบิดแล้วเนี่ยพวกโพแทสเซียมเนี่ยก็จะนะฮะจากของแข็งนี่กลายเป็นก๊าซเลยนะครับก๊าซเนี้ยนะครับจะทำหน้าที่ในการนะครับกำจัดปฏิกิริยาลูกโซ่เรียกเชนรีแอคชั่นเลยสำหรับการก่อให้เกิดไฟและนะครับก็บอก no depleting oxygen ครับกลับเข้าไปอย่างเงี้ยคือไม่กำจัดออกซิเจนไปดร.สุชวีแต่ว่าในเอกสารเนี่ยผมสังเกตเห็นว่าตัวโพแทสเซียมเนี่ยมันจะไปจับอนุภาคของออกซิเจนเดี่ยวแต่ว่าจะไม่ไปจับไอออกซิเจน O2 ถูกต้องไหมครับคุณปัญญาเนี่ยเห็นเหมือนกับความผมเห็นแล้วผมก็เห็นไอ depleting oxygen เหมือนกันมันอาจจะไปจับพวกไฮดรอกซิล OH อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะครับนี่ก็น่าสงสัยแต่คุณปัญญาครับถึงจะอะไรก็ตามเนี่ยตกอยู่ในสภาวะนั้นนานๆเนี่ยได้รับแก๊สเข้าไปต่อให้เขาบอกว่ามีพิษน้อยนอนท็อกซิกแล้วก็ไม่กำจัดออกซิเจนเพราะว่านานๆไปออกซิเจนมันล่อยหลอลงแล้วมันปกคลุมด้วยแก๊สอย่างเนี้ยมันก็อาจจะถึงกับชีวิตได้ครับเพราะปกติเนี่ยนะฮะถ้าใช้ไพโรเจนเนี่ยก็อย่างที่ผู้บริหารของธนาคารบอกว่ามันก็ต้องไปกำจัดออกซิเจนถูกไหมฮะเพื่อไม่ให้มันมีอะไรที่มันติดไฟถูกไหมครับคือศัพท์ภาษาไทยเนี่ยเรามักจะเข้าใจอย่างนั้นครับแต่อย่างที่ผมบอกก็คือผู้ผลิตเนี่ยได้ระบุไปบอกว่าเขาไปจำกัดกระบวนการที่ก่อให้เกิดไฟซึ่งแน่นอนแหละครับจะเกิดไฟได้ครับคุณกนกมันต้องมีเชื้อเพลิงมีการจุดไฟแล้วก็มีออกซิเจนถูกไหมครับแต่ว่าในรูปภาพที่ผมคุณปัญญาเห็นกันเนี่ยนะครับเขาบอกไม่ได้ไปจับออกซิเจนแต่ไปจับตัวที่จะทำให้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาซึ่งตรงนี้ต้องมาศึกษาเลยอีกทีนะครับแต่ว่ามีคนเสียชีวิตเนี่ยชัดเจนว่าไม่มีอากาศให้เขาไม่มีออกซิเจนให้เขาถูกไหมใช่ครับแล้วก็สูดไปเยอะด้วยนะครับและทีนี้ทางทีมของท่านดร.สุชาติชวีเวลาไปลงพื้นที่แล้วเนี่ยฮะตอบข้อหนึ่งได้ไหมฮะว่าทำไมระบบนี้มันทำงานทั้งที่ไม่มีเพลิงไหม้ขอบคุณมากคุณกนกครับตอบไม่ได้ฮะ อันนี้ต้องมีการสืบสวนจากเจ้าที่ตำรวจแล้วก็ให้ความร่วมเจ้าของอาคารให้ความร่วมมือเพราะว่าบางบ้านก็ว่ามันเกิดฝุ่นขึ้นมาแล้วก็ตัวจับควันที่เรียกว่าสโมกดีเทคเตอร์ตัวจับควันเนี่ยนะฮะเข้าใจผิดก็ร้องมาบางเสียก็บอกว่าไม่มีอะไรมันร้องมาเองจากคนรอดชีวิตมายังไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะว่าต้องสืบสวนเป็นรายคนแหละผมว่าน่าจะหาคำตอบได้ตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดเราทราบข้อมูลตรงนี้มันจะไปกำจัดจุดอ่อนจุดเสียตรงนี้ในอนาคตได้ครับที่มีการสันนิษฐานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานเหล่านี้เนี่ยเข้าไปเจาะเพดานเพื่อวางโครงสร้างของท่ออะไรเนี่ยนะพอเจาะเพดานปุ๊บเนี่ยฝุ่นมันก็คลุ้งพอคลุ้งก็เลยทำให้ไพโรเจนเนี่ยมันทำงานปล่อยก๊าซออกมาอันนี้เป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปได้ครับคุณธีระครับครับคือไอ้ตัวจับควันเนี่ยเขาบอกว่าบางทีห้องที่มันฝุ่นเยอะๆเนี่ยบางทีมันก็ไปทำให้มันนะส่งสัญญาณไปให้กระดิ่งร้องก็เหมือนกันเพราะงั้นเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเป็นไปได้ครับครับแสดงมันไวมากใช่ไหมใช่ฮะแล้วตอนนี้เนี่ยนะพอมันจับสัญญาณได้จะฝุ่นหรือควันก็ตามเลยเนี่ยนะแล้วไพโรเจนมันทำงานเนี่ยช่วงนี้มันจะมีสัญญาณเตือนก่อนไหมครับว่าต้องให้คนออกจากพื้นที่ตรงนั้นในเวลาเท่าไหร่ฮะตามหลักที่ถูกต้องนะคุณธีระอย่างนั้นเลยหลังจากจับควันไฟหรือควันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะตัวจับควันนี่จะส่งสัญญาณไปที่กลิ่นก็จะร้องอยู่พักหนึ่งนะครับพอร้องอยู่พักหนึ่งแน่ใจว่ามีคนจะออกไปแล้วนะครับหรือมีกลิ่นตัวอื่นทำงานมาอีกอ้าวแน่ใจแล้วว่าต้องมีอะไรเกิดผิดปกตินะครับจากนั้นก็ส่งสัญญาณไฟฟ้านะครับไปที่กระป๋องไพโรเจนนะหัวเทียนคล้ายๆงั้นทำงานจุดระเบิดขึ้นมาก็เป็นไฟมันน่าจะต้องมีเสียงก่อนนะครับอ๋อมีเสียงกลิ่นเตือนก่อนที่ไพโรเจนมันจะทำงานใช่ครับแสดงว่ามันน่าจะเกิดข้อบกพร่องตรงไหนฮะท่านฮะน่าสนใจมากยังไม่ทราบเลยฮะคุณกนกยังไม่ทราบเลยความเป็นไปได้มากที่สุดนี่คืออะไรครับ human error ความผิดพลาดของตัวบุคคลแทนแบบนี้หรือเปล่าครับคุณยาครับไอ้ระบบไฟฟ้านี่มันระบบดับเพลิงเนี่ยมักจะเป็นระบบอัตโนมัตินะครับ
เพราะบางทีเราไม่อยู่อาคารถ้าเกิดมันมีควันอะไรมันก็ต้องทำงานด้วยตัวของมันเองเพราะงั้นจะไปตำหนิว่า human error มันจะยากสักนิดหนึ่งนะครับผมไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอาคารของอาคารอื่นๆเนี่ยฮะเขาใช้ระบบนี้มากแค่ไหนฮะท่านฮะน้อยครับคุณกนกเพราะว่าส่วนใหญ่90นะฮะเปอร์เซ็นต์น่ะมากกว่านั้นอีกนะครับก็จะเป็นอาคารที่เราอยู่นะครับทั่วไปอาคารสาธารณะก็จะมีในหน้าไปก็จะเจอตัวเป็นที่ฉีดน้ำสปริงเกิลมีใช้ไพโรเจนอยู่เหมือนกันแต่มักจะใช้ในห้องเล็กๆนะครับที่มันมีระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งไม่ถูกกับน้ำนะครับในกรณีของ SCB ก็จะเป็นห้องใหญ่หน่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วจะห้องไม่ใหญ่นะครับเคยมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นไหมครับกับไพโรเจนมาก่อนอย่างเงี้ยเท่าที่เราพยายามหาข้อมูลคุณปัญญาไม่เคยมีนะฮะไม่เคยมีที่เมืองนอกเหรอฮะที่ต่างประเทศเหรอครับใช่ครับเราไม่เคยเห็นเราเสิร์ชดูแล้วเลยยังไม่เห็นนะครับแสดงว่ากรณีที่เกิดเมื่อคืนนี้ก็เป็นกรณีศึกษาจริงๆนะฮะน่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าคนเสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตจากเพลิงไหม้ครับคุณกนกเสียชีวิตจากตัวดับเพลิงนะฮะดร.สุชาติชวีฮะในห้องที่เป็นเอกสารหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถ้าหากว่าเกิดเพลิงไหม้เขาจะไม่ใช้น้ำเนี่ยนะฮะแล้วใช้ไพโรเจนเนี่ยนอกจากไพโรเจนแล้วเนี่ยมันมีวิธีการอื่นอีกไหมฮะเรียนคุณธีระครับไพโรเจนเนี่ยที่ใช้ SCB เนี่ยผมว่าก็ใช้มานานแล้วนะครับก็ได้ฟังกรรมการผู้จัดการพี่ยนต์นะรู้จักกันไหมว่าท่านก็บอกจะเปลี่ยนเป็นตัวไนโตรเจนนะฮะไนโตรเจนนี่ก็จะมีถังจากนั้นก็ต่อท่อก็ออกมาเป็นก๊าซเฉยนะฮะคอยควบคุมออกซิเจนแต่ว่าไม่มีควันออกมาเป็นก๊าซเฉยปัจจุบันมีหลายรูปแบบครับหรือแม้แต่ที่เขาเรียกว่าเป็นหมอกน้ำครับคือเป็นน้ำละอองเล็กมากๆมันเป็นหมอกตอนเช้าของเราครับคุณธีระครับพวกเอกสารเนี่ยไม่เปียกน้ำแต่มันดับไฟได้ก็มีการอันนี้คือเทคโนโลยีใหม่กว่าใช่ไหมครับเพื่อนนี้ใช่ครับใช่ครับใหม่กว่าครับตอนที่ท่านด็อกเตอร์ลงไปเนี่ยประตูทางเข้าห้องมันคงเนี่ยมันมีล็อกหลายขั้นแบบนี้ไหมตอนที่ผมลงไปเนี่ยผมแล้วก็เลขานะครับทีมงานเนี่ยไม่มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในห้องนะครับเพราะว่ากองพิสูจน์หลักฐานนี่กำลังทำงานอยู่แต่ตอนที่ทำงานร่วมกันเนี่ยก็มีงานสทลงไปตรงนั้นด้วยเราได้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับครับเราพอประเมินได้ไหมครับหลังจากที่ไพโรเจนมันแตกออกมาแล้วเนี่ยนะครับกว่าที่คนจะหมดสติและเสียชีวิตเนี่ยตรงนั้นกินระยะเวลาประมาณสักกี่นาทีครับตามหลักนะครับคุณธีระนะครับถ้าเกิดว่าได้รับสารพิษไปนะฮะแล้วสารพิษมันไปทำลายระบบประสาทนะฮะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นรวมทั้งออกซิเจนเริ่มน้อยลงเนี่ยผมว่าไม่เกิน4นาทีแล้วครับ4นาทีนะครับใช่ครับเราดำน้ำเนี่ยนะครับ4นาทีเนี่ยมันก็ลำบากแล้วมันก็จะปั๊มให้ขึ้นมาก็ยากแต่กว่าจะไปช่วยเข้ามาได้นะฮะมนุษย์ลุยเพลิงเนี่ยนะฮะที่ไม่เป็นเพลิงไหม้เนี่ยลุยควันเข้าไปเนี่ยเขาบอกมัน30นาทีแล้วอ่ะนะครับครับแล้วตอนนั้นเนี่ยเห็นทีมงานของท่านนึงบอกว่ามันจะมีความร้อนสูงในบริเวณที่เกิดเหตุแหละอย่างนี้ครับคุณกนกครับการที่ทำให้อนุภาคของแข็งเนี่ยเป็นก๊าซในช่วงเสี้ยววินาทีเนี่ยมันต้องจุดระเบิดเหมือนกับจุดดินประสิวเนี่ยต้องจุดปุ้งขึ้นมาเลยเพราะงั้นก็จะมีความร้อนอยู่ตรงนั้นแต่ว่ากว่าจะพ้นทางเข้ามาได้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามันเป็นแผ่นที่จะทำให้มันเกิดความเย็นลงมานะครับพอมาถึงคนเนี่ยเท่าที่เราถามดูเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกถึงความร้อนเขารู้สึกถึงกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับสามคำถามที่ท่านตั้งข้อสังเกตเนี่ยนะครับจะได้คำตอบก็ต่อเมื่อต้องทำอะไรต่อฮะข้อ2เนี่ยเราต้องทดสอบครับนะครับถึงแม้ปัจจุบันได้ทราบจากคนที่สู่สารนี้ไปว่าที่บอกไม่อันตรายนี่คงจะไม่จริงอ่ะมันมีอันตรายถ้าเกิดสูดเข้าไปนะฮะใช่ครับแล้วที่บอกว่าไม่ได้กำจัดออกซิเจนก็ดูเหมือนว่าก็มีคนเสียชีวิตนะฮะตอนนั้นเราต้องเอาสารนี้มาดูต้องห้องทดลองของตำรวจเนี่ยสามารถทำได้ข้อ2หาคำตอบง่ายข้อ3เนี่ยค่อนข้างได้คำตอบแล้วล่ะว่าหลังจากที่ควันมาเต็มแล้วเนี่ยทำไมคนถึงตายเพราะมันหาทางออกไม่เจอครับนะครับแต่ข้อ1เนี่ยอยู่ทำไมถึงจุดออกมาโดยที่ยังไม่มีไฟไหม้ข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญที่สุดครับครับเอาละครับครับขอบคุณมากครับท่านดร.สุชาติชวีครับขอบคุณมากครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับคุณธีระคุณปัญญาครับครับสวัสดีครับครับที่ให้ความรู้ในค่ำคืนนี้ผมขออนุญาตอธิบายข้อที่2ที่เมื่อกี้ทางดร.สุชาติชวีพูดถึงนะครับเมื่อกี้มีกราฟิกที่เตรียมมามันเป็นกราฟิกของทางไพโรเจนเนี่ยทางเว็บไซต์ของเขาเองเลยที่ www.pyrogen.com มีการอธิบายถึงปฏิกิริยาเคมีที่เมื่อกี้ดร.สุชาติชวีมีการพูดถึงนะครับภาพแรกเนี่ยเราจะเห็นลักษณะก็คือนี่
อันแรกสุดเนี่ยจะเห็นว่าปฏิกิริยาฝั่งซ้ายสุดนะครับสเตจ1นะครับเขาจะอธิบายว่าไฟเนี่ยมันเกิดขึ้นก็คือด้านล่างจะต้องมีไฟถูกไหมครับจะต้องมีออกซิเจนทางด้านบนแล้วก็พอมีตัวไฟมีเชื้อเพลิงเรียบร้อยก็จะเกิดปฏิกิริยาที่อยู่ตรงกลางที่เมื่อกี้ดร.สุชาติชีวีเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาต่อเนื่องแบบลูกโซ่คือตรงกลางมีออกซิเจนด้านบนผสมกับเชื้อเพลิงแล้วก็ไฟในขณะที่พอไพโรเจนเข้าไปนะครับคุณผู้ชมก็คือภาพที่2มีไพโรเจนเป็นตัวฟ้าๆแดงๆไพโรเจนจะเป็นตัวโพแทสเซียมที่ไปจับตัวโมเลกุลของออกซิเจนไฮโดรเจนแล้วก็ไฮดรอกซีก็คืออันกลางที่ไม่ใช่ O2 ด้านบนนะครับพอไปจับเสร็จก็จะเป็นด้านขวาแล้วก็ทำให้ไฟมันดับหายไปก็คือเป็นภาพที่3เพราะว่าไอ้ตัวโพแทสเซียมที่อยู่ในไพโรเจนเนี่ยมันไปจับเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเห็นว่ามันจับแล้วก็อยู่ด้านขวามือไปส่วนตัวออกซิเจนที่อยู่ด้านบนก็คือ O2 ที่อยู่ด้านบนเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมดังนั้นคำพูดของดร.สุชาติชวีที่บอกว่าถ้าเกิดไปดูเอกสารของเขาแล้วจะเห็นว่า reaction without depleting oxygen ก็คือบรรทัดที่2จากล่างสุดนะครับของล่างขวานะครับเขาบอกโฆษณาเองเลยว่ามันจะไม่ไปทำร้ายตัวออกซิเจนที่ใช้ในการสูดณปัจจุบันอยู่ด้วยไม่กำจัดลงไม่กำจัดลงแต่ว่าไปจับออกซิเจนคือหนึ่งกรณีที่มันเกิดขึ้นคือไพโรเจนเนี่ยที่เขาอธิบายเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เฉพาะตัวโพแทสเซียมออกมาอย่างเดียวตอนที่ไพโรเจนออกมาเนี่ยจะมีการฉีดถ้าเกิดคุณผู้ชมจำได้ไนโตรเจนมีฉีดคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มีฉีดน้ำใช้ในการควบคุมอุณหภูมิตัวไนโตรเจนก็คือมันเป็นสารเขาเรียกว่ามันเป็นก๊าซเฉื่อยแล้วก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์ที่ช่วยเพิ่มปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในห้องแล้วก็ให้ความเข้มข้นของออกซิเจนที่อยู่ในบริเวณห้องตรงนี้มันลดน้อยลงซึ่งก็ไม่แน่ใจดังนั้นพอคำถามที่ดร.ชาชวีมาดูกับตรงนี้แล้วก็คำอธิบายแรกของทางไพโรเจนเนี่ยมันก็ยังดูเหมือนยังไม่ 100% ที่จะตรงสรุปแล้วก็คือว่าบริษัทโฆษณานี้นะครับที่บอกว่าไม่มีการกำจัดออกซิเจนก็อาจจะไม่ผิดนะครับเพียงแต่ว่าในขณะที่มันเกิดกระบวนการของมันเนี่ยมันมีก๊าซอย่างอื่นออกมาทำให้ออกซิเจนเนี่ยแม้ว่าจะไม่ถูกกำจัดลงแต่ก็เบาบางลงไปถูกแทนที่ใช่ไหมฮะถูกแทนที่ใช่ครับอันนี้ก็อาจจะตอบได้ยังไปบอกว่าทางบริษัทนี้โฆษณา เกินจริงหรือไม่เป็นความจริงตามที่โฆษณาก็ยังไม่ถูกนะครับแต่ที่น่าสงสัยก็คือว่าข้อหนึ่งนะฮะทำไมมันทำงานทั้งที่ไม่มีเพลิงตรงนี้แหละฮะทำไมมันมีภาพกราฟิกด้านซ้ายนั่นออกมาครับทั้งที่ไม่มีเพลิงไหม้ใช่นะฮะแล้วก็ในเอกสารฉบับนี้เนี่ยถ้าเกิดลงไปข้างล่างถัดไปอีกหน่อยนึงเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายรูปไปเมื่อกี้นี้จะมีคำเตือนว่าคนเนี่ยอยู่ได้ไม่เกิน5นาทีท่ามกลางสภาวะที่ออกมาแต่ในขณะเดียวกันเอกสารนี้ก็จะไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรมากไปว่าผลกระทบที่มีต่อคนจะเป็นยังไงครับคือถ้าเกิดมันทำงานเนี่ยคนอยู่ได้ไม่เกิน5นาทีครับถูกไหมฮะใช่ครับนี่ครับวันนี้เท่าที่ได้ไปติดตามตรวจสอบนะครับท่านผู้ชมครับบริษัทที่รับผิดชอบนะครับบริษัทรับเหมาที่เข้าไปดำเนินการก็คือบริษัทเมกะแพลเน็ตจำกัดอยู่ที่คลอง1อำเภอคลองหลวงปทุมธานีนะครับตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัทพบว่าเป็นบริษัทบริการให้คำปรึกษาออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงพิเศษมีการอ้างอิงโครงการที่ดำเนินการหลายโครงการหนึ่งในนั้นที่เขาอ้างอิงก็คืออาคาร SCB Park เป็นเครดิตของเขานะครับเมื่อสอบถามข้อมูลไปยังบริษัทเพื่อตรวจสอบว่าตอนเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทเมกะแพลเน็ตวันนี้ปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลนะครับบอกว่าอยู่ระหว่างการประชุมและยังไม่พร้อมจะให้ข้อมูลได้ในเวลานี้และแจ้งว่าผู้บริหารอยู่ต่างประเทศข้อมูลตามเว็บไซต์ระบุว่าบริษัทเมกะแพลเน็ตจำกัดเริ่มต้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแมสเทคลิงจำกัดภายหลังแมสเทคลิงก็มีการปรับเปลี่ยนนโยบายบริษัทที่ต้องการทำระบบดับเพลิงพิเศษบริษัทจึงได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท Mass Tech Fire Engineering เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2547ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก1ล้านบาทโดยกลุ่มผู้บริหาร Mass Tech Link นะฮะก็และคุณนอพงสุขสงวนซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารเดิมของ Mass Tech Link ในสายงานของการขายอุปกรณ์ดับเพลิงและบริการให้คำปรึกษาออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงพิเศษนะครับต่อมาบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น15ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจแล้วก็ปี48เริ่มขยายกิจการโดยเพิ่มแผนกนะฮะที่มีทีมงานผู้มีประสบการณ์ในการทำงานในระบบวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยและผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพที่เป็นที่รู้จักในตลาดระดับโลกนะครับแล้วก็มีการขยายขอบเขตต่อมาเรื่อยๆครับแล้วก็เป็นเมกะแพลเน็ตจำกัดเมื่อวันที่28พฤษภาคม2557เพื่อต้องการจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของบริษัทและขยายงานโดยเพิ่มงานประปาปรับอากาศงานไฟฟ้าและรับเหมางานระบบทั้งหมดภายใต้ชื่อเมกะแพลเน็ตที่ใช้อยู่ในปัจจุบันครับ